ขออนุโมทนาขอบใจที่อาจารย์ได้เห็นความสำคัญและต้องขอขอบคุณไปถึงคุณอารีที่ได้แนะนำองค์กรนี้ให้อาจารย์ได้ทราบซึ่งองค์กรเนี่ยเราซุ่มทำงานมาเงียบมาเนี่ยมันก็ยาวนานแล้วถึงเข้าปีที่30ชาวบ้านและคนทุกยากเนี่ยต้องการอะไรมากครับก็ไปเจอทั้งพระด้วยชาวบ้านด้วยเนี่ยเป็นโรคไตเป็นโรคไตและทุกทรมานแล้วเราก็ได้มีโอกาสสัมผัสคุยกับหมอไตแล้วก็ถามคนทั่วไปถ้าไม่มีเงินเนี่ยเรียกว่าตายยังเขียนในเหตุผลนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะทำห้องน้ำไตกันที่นี่เรามีหมอโรคอายุรกรรมโรคไตเนี่ย4ท่านนอกจากหมอก็ตามพยาบาลก็ตามเจ้าหน้าที่ห้องธุรการก็ตามผู้แม่บ้านก็ตามเป็นผู้เสียสละทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่เสียสละทำงานที่นี่ไม่ได้จะหาคนบริจาค ก็พยายามรวบรวมเงินของมูลนิธิที่มีบ้างอะไรบ้างก็ซื้อ2เครื่องมาทดแทนแล้วพอปรากฏว่าคนก็มาใช้บริการมากขึ้นคนก็มาเห็นความสำคัญตรงเนี้ยและขณะเดียวกันเราก็มีหมออายุรกรรมโรคไตมาด้วยอะไรด้วยเงี้ยก็เลยคนเห็นความสำคัญก็เลยมาบริจาค กันบ้างอะไรกันบ้างใช่อาทิตย์ละ2ครั้งครับอาทิตย์ละ2ครั้งคือว่าถ้ากับประหยัดเดือนไปหลายตังใช่ครับของเราอาการหนักละ3ครั้งตอนนี้พอกบ่อยไหมครับความขี่อาทิตย์ละ3ครั้งค่ะอาทิตย์ละ3ครั้งอาทิตย์ละ3ครั้งสำหรับอาจารย์ที่มาขอสนทนาตรงนี้และมาขอสัมภาษณ์ที่พูดตรงนี้ก็ขอขอบใจและอาตมาก็หวังเหลือเกินว่าเทปหรือว่าที่ท่านกำลังชมอยู่นี้ก็คงจะเป็นแรงกระตุ้นเตือนใจให้ทุกคนอย่าหลงระเริงในโลกีวิสัยจะทานอะไรก็อย่าตามปากอย่าตามใจให้รักษาสุขภาพออกกำลังกายนะแล้วมาสังสรรค์ไม่ให้เครียดการเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดโรคไตได้นะอาตมาเองก็ขอขอบใจทุกท่านที่จะให้การสนับสนุนหรือไม่ให้การสนับสนุนแต่ก็ขอให้รักษาสุขภาพตัวเองคนที่รักษาสุขภาพตัวเองได้ที่ชมตรงเนี้ยนั่นคือการให้การสนับสนุนห้องน้ำไตนี้แล้วก็ขออยากให้เขามีโรคภัยอยากให้มาฟอกไตมันผมแล้วกันเพราะว่ามันคนฟอกไตชีวิตลำบากอ๋อก็ช่วยมาบริจาคค่ะจะได้ช่วยคนไข้อีกตั้งหลายหลายคนส่วนมากเขาเป็นกันเยอะนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับที่จะมาช่วยเหลือทั้งนี้ครับคนยากคนจนก็เยอะครับเนี่ยอาตมาก็ขอฝากไว้ว่าเราทำทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะละฉะนั้นจึงไม่กลัวยากจนเราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ฉะนั้นจึงไม่กลัวตกต่ำเราไม่ได้ทำเพื่อให้ใครยกย่องสรรเสริญฉะนั้นเราจึงไม่กลัวตกต่ำเราไม่ได้ทำเพื่อโลกียสุขหมายถึงสุขส่วนตัวเราจึงไม่กลัวทุกอย่างแต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานในประเทศนี้จะเป็น